ฏิบัติจิตภาวนาก่อนที่จะภาวนานั้นเราสำรวจตรวจดูใจของเราหรือตรวจดูตัวของเรากายของเราวันนี้เราทำอะไรบ้างวาจาวันนี้เราพูดอะไรบ้างจิตใจวันนี้เราคิดนึกอะไรบ้างเราได้ทำความดีอะไรบ้างเราได้หลงอะไรบ้างเราสำรวจตรวจดูจิตใจของเราวันนี้เรารักษาดีตลอดไหมหรือมีปัญหาอะไรบ้างเราตรวจเราก็รู้เพราะระยะไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยให้ล่วงไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเราก็ลึกไม่ได้ว่าเราได้ทำอะไรเราได้พูดอะไรเราสิ่งที่เราทำเราพูดนั้นได้รับผลอย่างไรเราก็ลึกไม่ได้เพราะมันล่วงเลยมานานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รู้ตัวและไม่ได้แก้ไขตัวของเราเองถ้าเรามาตรวจดูแล้วเราระยะสั้นระยะเราจะรู้ได้เราก็สามารถที่จะระลึกได้สามารถที่จะหาช่องทางแก้ไขปรับปรุงจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความสุขให้อยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมแห่งวินัยคือความถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการรู้ตัวการพิจารณาตัวเองมารู้ตัวของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐท่านพูดกล่าวเตือนพุทธบริษัทก่อนว่าอัตนาโจนยะตะนังท่านให้โจทย์เราเตือนเราด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาให้พิจารณาตรวจตรองตัวเราเองเราก็จะได้รู้ถ้าเราได้ปฏิบัติตรวจดูอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ประคับประคองการปฏิบัติท่านเปรียบเหมือนในสารถีผู้ฝึกม้าแต่เมื่อม้ามันวิ่งไปโดยดีแล้วเราก็เพียงแต่ประคับประคองมันวิ่งถ้าม้ามันดื้อเราก็ต้องดักแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักวิธีการของการฝึกม้าสิทธิยศจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการฝึกบุตรที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการฝึกพระองค์ก่อนท่านฝึกพวกของท่านให้เสื่อมพยศคือกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นแล้วท่านก็เอาวิธีฝึกของท่านเนี่ยไปฝึกบุคคลผู้อื่นที่ควรฝึกได้ถ้าบุคคลใดที่ฝึกไม่ได้พระองค์ก็ชักสะพานไม่สัมพันธ์ไม่ติดต่อพระองค์ตัดออกพระองค์บัญญัติกฎข้อระเบียบขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเราผู้ฉลาดในการฝึกถ้าหากสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่สมเราก็ตัดออกที่พระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าละความชั่วสิ่งใดที่มันดีทำให้จิตใจไปแนวโน้มไปในทางที่ไม่ดี
แนวโน้มที่จะเกิดความไม่สงบเกิดความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจแล้วเราก็ตัดออกละเสียไม่ติดต่อกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นสิ่งใดที่ทำให้จิตใจผ่องใสสงบสะอาดมีความสุขสิ่งนั้นพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้รักษาคุ้มครองปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติก็คือการชำระนั้นดูแลชำระสะสางนั่นเองเรียกว่านักปฏิบัตินักตรวจดูกายดูจิตใจของตนเองรักษามีละอองธุลีที่ไหนมาทำให้มัวหมองก็พยายามปัดพยายามชำระออกเรียกว่าเราดูแลเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สะอาดควรเก็บใช้สอยบริโภคไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเพราะของบริสุทธิ์เหมือนกับอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับยาที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยและเหมือนน้ำดื่มที่บริสุทธิ์เมื่อเราใช้สอยแล้วก็มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เราใช้สอยแล้วแทนที่จะได้ความสุขกลับทุกข์ขึ้นมาจิตใจที่คลุกคลีด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละที่ท่านสอนให้ละโดยหยาบหยาบทางกายกรรมที่ไม่ดีท่านไม่ให้กระทำมีอยู่สามอย่างคือการเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนชีวิตตลอดถึงทรมานให้เขาลำบากเป็นอกุศลจิตเพราะเหตุใดเพราะเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนจึงไม่เป็นธรรมเพราะแต่ตัวเราเราไม่เบียดเบียนไม่ให้ใครมาทำให้ตัวเราลำบากแต่เราไปเบียดเบียนให้สิ่งอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นลำบากชีวิตของเราเรารักไม่อยากให้ใครทำลายแต่เราไปทำลายในชีวิตของผู้อื่นเนี่ยจะเป็นธรรมได้อย่างไรผู้ตั้งอยู่ในธรรมก็อยู่ในท่ามกลางเห็นชีวิตเราอย่างไรก็ต้องเห็นชีวิตคนอื่นเห็นข้าวของของคนอื่นเขาหามาเขาก็เพื่อใช้สอยเพื่อกรรมสิทธิ์ในการใช้สอยในการทำประโยชน์ใช้ประโยชน์ที่เขาหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากของเราก็เช่นเดียวกันอุตส่าห์ได้มาก็เพื่อจะได้ใช้สอยถ้าใครมาลักขโมยหรือมาเอาโดยพละการที่ไม่ได้รับอนุญาตถ้าเขาทำกับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ดีถ้าเขาไปทำกับคนอื่นนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมที่เราประพฤติธรรมคืออะไรเสมอถ้าเราต้องการก็ต้องให้เขาได้อนุญาตเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเขาอนุญาตหรือของไม่มีเจ้าของอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหายเพราะซื้อขายกันด้วยความพอใจทุกฝ่ายเริ่มแลกเปลี่ยนกันหรือให้กันโดยความพอใจเราไม่มีศัตรูซึ่งกันและกันการทำอย่างนั้นสำหรับชาวบ้านคือการประพฤติล่วงประเวณีเราก็ทราบอยู่แล้วในจิตใจไม่ว่าใครๆสามีไปประพฤติอย่างนั้น
ผู้เป็นภรรยาก็ไม่ชอบภรรยาไปเพื่อฉันนั้นสามีก็ไม่ชอบแต่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่สงบสร้างเวรสร้างภัยขึ้นมาต่างคนต่างไม่ชอบให้ซึ่งกันและกันกระทำอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลิกให้ละเสียเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันไม่มีความเดือดร้อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขไม่คบค้าอย่างอื่นต่อไปในพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะเห็นโทษทุกข์อย่างนี้ในกายกรรมในวจีกรรมพูดเท็จหลอกลวงพูดแต่สิ่งไม่จริงแต่คนนั้นมาพูดกับเราสิ่งไม่จริงเราถือเอาได้สิ่งที่ไม่จริงเรานึกว่าเป็นของจริงแต่เมื่อนี้เราเป็นของปลอมเหมือนกับเขาเอาเงินปลอมมาซื้อแลกเปลี่ยนให้เราเรานึกว่าเป็นเงินแท้พอไปจับจ่ายแล้วไม่มีใครเอาแน่มันก็ไม่ดีการพูดเท็จก็ไม่ดีเราไปพูดกับเขาก็ไม่ดีเขามาพูดแจ๊กใจเราก็ไม่ดีพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดนี่ไม่ใช่พูดเท็จแต่นำเรื่องสิ่งที่ไม่ดีทางนี้ไปเล่าทางโน้นฝ่ายโน้นนำเรื่องทางโน้นมาพูดในทางนี้เป็นเหตุให้เขาผิดกันแตกแยกกันทะเลาะกันวิวาทกันนี่ก็เป็นวจีทุจริตเรานักปฏิบัติแล้วได้ยินเขาพูดอะไรเรื่องไม่ดีเรื่องเป็นเหตุเมื่อเรานำไปพูดในฝ่ายหนึ่งได้ยินแล้วได้ยินทางนี้นำไปพูดทางโน้นแล้วเขายิ่งเดือดร้อนยิ่งจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเราพูดนำเรื่องไปนะเป็นโทษเรื่องของเขาก็จริงแต่เราไปรับเอาเรื่องเราเรียกว่าส่อเสียคือนำเรื่องทางนี้ไปเล่าทางนอนให้ทางนอนฟังเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติต้องระวังต้องรักษาได้ยินเขาพูดนินทากันก็ดีพูดเรื่องอะไรที่ไม่ดีเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเรื่องนั้นจะเราก็ไม่รู้มาได้ยินหูแล้วชำระหูของเราให้สะอาดอย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปนำเล่าต่อไปอีกได้ยินแค่นั้นก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นเลยอย่าเอาไปนี่ผู้ที่นักปฏิบัติต้องการความสงบมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อนำไปพูดแล้วเรื่องราวไม่สงบเป็นเหตุแต่ยิ่งผิดกันกำเริบไปอีกบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นคนจะผิดกันแล้วอันเรื่องที่ไม่ดีที่จะผิดกันยิ่งขึ้นไปเขาพยายามทิ้งแล้วเขาพยายามหาช่วยเหลือให้เกิดความสามัคคีกันนับถือกันเอาเรื่องที่มีประโยชน์ไปเล่าพยายามแก้ไขให้ทำความเข้าใจกันได้นี่แหละเรียกว่าเราเว้นพูดเพ้อเจ้อแต่เราพูดสิ่งที่ให้เกิดความรักความสมัครสมานประสานสามัคคีกันนี่จิตเป็นกุศลแต่บางคนเนี่ยชอบไปได้ยินเสียงไม่ดีแล้วจะแม้คนนั้นจะนำไปพูดทางโน้นนำจากเรื่องทางโน้นมาพูดทางนี้ถ้าไม่มีใครพูดแล้วสองคนกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้พูดอะไรเราจะประสานสามัคคีก็ง่ายขึ้นมาจะพูดให้เขาปรองดองก็ดีง่ายขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วเรื่องไม่ดีเราตัดออกแล้วเราเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มาพูดนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลพูดคำหยาบคายใครก็ไม่ชอบ
พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไส้สาระพูดไม่อยู่คงที่เวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่รักษาไม่คุ้มครองในคนไม่รับรองสิ่งที่ตนกระทำคือพูดไปแล้วเพราะวาจีนี่เป็นกรรมคือการกระทำชนิดหนึ่งทางวาจามันมีผลดีผลชั่วตามเหตุที่ทำขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาให้ได้สุขได้ทุกข์เพราะคำพูดเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเพราะคำพูดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาเวลาจะพูดต้องชำระให้ดีก่อนสิ่งที่เราไม่รู้ก็อย่าเดาคิดเหมือนกับเรารู้คิดเหมือนกับจริงที่เราคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ได้เห็นด้วยตนเองไม่ได้ชัดด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอย่าเดาอย่าคาดคะเนคิดละคงอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงต้องเป็นความจริงมันไม่ได้หมุนไปตามที่เราคิดมันเป็นความจริงที่ไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เห็นได้ประจักษ์ในตาของเรามันจึงแน่นอนเพียงแต่คิดนึกน้อมไปเฉยๆบางทีความจริงมีนิดเดียวแต่เราคิดมากเรื่องก็เลยมันเพื่อนคลาดไปมากเรานึกก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้คาดคะเนไม่ให้เดาเอาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะพระองค์จะมีญาณรู้จริงเท่าไหร่ก็ตามเมื่อเจ้าตัวผู้นั้นยังไม่รับรองแล้วพระองค์ก็ทำเหมือนกับไม่รู้เช่นมีคนอื่นมากล่าวหาภิกษุรูปหนึ่งไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อโดยที่เดียวว่าจะเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่คิดเดาเอาเลื่อนเอามันจะเป็นอย่างนั้นพระองค์ตั้งจิตเป็นกลางแล้วให้เขาไปตามภิกษุรูปนั้นมาถามให้เพื่อให้เป็นความจริงขึ้นมาต่อหน้าภิกษุผู้พูดต่อหน้าสงฆ์ผู้ประชุมรวมกันเมื่อภิกษุนั้นรับอย่างไรตามความจริงอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงถือเอาบัญญัติตามนั้นถ้าท่านยอมรับก็ได้พูดจริงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีโทษพระองค์ก็ประกาศทรงติตำหนิติเตียนการกระทำของผู้นั้นแล้วพระองค์ก็ประกาศบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาต่อหน้าชุมนุมสงฆ์เพราะพระองค์ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแก่ใครต่อใครอยากให้หมดไปจึงพูดความจริงขึ้นมาต่อหน้าขึ้นมาเพื่อยอมรับความจริงแล้วเพื่อจะได้แก้ไขเพื่อได้รักษาให้บริสุทธิ์ในพระองค์ทรงปกครองแนะนำสั่งสอนพาประพฤติปฏิบัติด้วยวิธีให้บริสุทธิ์อย่างนี้ศาสนธรรมคำสอนของพระองค์จึงตั้งมั่นอยู่ได้แม้แต่ปฏิบัติอบรมจิตสมาธิภายในมันก็สงบง่ายมันก็ผ่องใสอยู่แล้วมันไม่มัวหมองอยู่แล้วไม่มีสิ่งขัดขวางหรือมีก็น้อยเมื่อเราใช้สติระลึกความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยภาวนาใหม่กุศลคือให้ได้ผลจากการภาวนาเราจะภาวนาแบบสมถะภาวนาอบรมจิตใจให้สงบเราก็ไม่มีอะไรเครื่องติดขัดขวางเราก็จิตใจดีอยู่แล้วเมื่อกำหนดจิตใจให้ดีให้ได้ความสงบก็ยิ่งจะสงบง่ายยิ่งจะวิเวกได้ง่ายบริสุทธิ์ได้ง่ายเพราะเป็นกุศลและจิตด้วยกันไม่มีอกุศลสิ่งใดมาขัดขวางเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการอบรมจิตใจให้ละเอียด
ยิ่งขึ้นไปแล้วต้องสำรวมระวังอย่าให้มนต์ทินเกิดขึ้นในจิตใจของเราจะชำระยากยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งชำระยากแก้ยากถ้าเรารักษาดีแล้วรักษาชำระเล็กๆน้อยๆมันก็สะอาดเหมือนกับผ้าของเราใช้สกปรกแล้วก็ไม่ซักไม่สำรวมระวังให้เปื้อนมากใช้ไปหลายวันยิ่งจับแน่นเข้าไปเวลาเราต้องการความสะอาดกลับคืนมามันทำยากดีไม่ดีก็ถูมากก็ผ้าก็ขาดเสียก่อนไม่ได้ใช้ยังไม่สะอาดก็ขาดเสียก่อนเนี่ยเพราะเราไม่ได้ชำระสะสางจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องตรวจต้องชำระแก้ไขต้องรักษาถ้าเรารักษาดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องลงทุนชำระเท่าไหร่มันก็สะอาดจิตใจที่สำรวมดีแล้วจิตใจก็ผ่องใสต้องการสงบก็สงบง่ายเป็นสมาธิก็สมาธิง่ายจิตสงบง่ายขึ้นมาจิตผ่องใสสะอาดอยู่แล้วต้องการรู้เห็นสิ่งใดก็ควรแก่การงานควรแก่การเห็นควรแก่การรู้เป็นญาณทัศนะขึ้นมาได้เพราะจิตผ่องใสเวลาสงบแล้วมันมีพลังจะดูสิ่งใดก็รู้แจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงไม่เหมือนจิตเศร้าหมองอุปมาเหมือนกับน้ำที่ขุ่นสิ่งไหนอยู่ในน้ำขุ่นน่ะตาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเห็นแจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อเอาของเรานั้นอยู่ในน้ำที่ใสแม้แต่ตัวปลาตัวหอยต่างๆตกกระเบื้องต่างๆที่อยู่ในนั้นเราก็เห็นกระเบื้องว่าเป็นกระเบื้องเห็นหอยว่าเป็นหอยเห็นปลาว่าเป็นปลาเห็นสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์เล็กเห็นสัตว์ใหญ่ก็ชัดว่าเป็นสัตว์ใหญ่เพราะน้ำใสสะอาดถ้าน้ำขุ่นแล้วมันมองไม่เห็นจิตใจที่ขุ่นมัวต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถ้าจิตใจสะอาดแล้วเราจะมองรู้ธรรมเห็นธรรมตามความจริงเป็นฐานะที่จะรู้ได้เห็นได้เมื่อเราเห็นความเป็นจริงแล้วจิตใจก็ได้รับการอบรมมีความรู้ชอบขึ้นมาเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติที่ไม่จิตไม่สงบง่ายไม่รู้ธรรมง่ายไม่เห็นธรรมง่ายก็มีอุปสรรคขาดความสำรวมระวังรักษาจิตใจขาดสติเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ความสำรวมเพื่อจะได้เลือกในสิ่งที่ตาเห็นเห็นบางอย่างเมื่อเราเก็บมาเป็นพิษเป็นภัยเห็นบางอย่างควรสละควรไม่ควรเก็บเห็นบางอย่างถ้าเราไม่เก็บไม่มีประโยชน์ถ้าเรามาเก็บไว้กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์การได้ยินก็เหมือนกันสิ่งที่เราได้ยินนั่นถ้าเราไม่ฉลาดแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงเมื่อเราเก็บไว้แล้วก็ได้รับประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างไปได้รับโทษรับภัยบ้างเพราะเราไม่รู้ความจริงถ้าเรารู้ความจริงแล้วสิ่งที่มีประโยชน์เราก็รู้เป็นความมีประโยชน์จริงเราเก็บมาไว้ในจิตประกอบในจิตการปฏิบัติในจิตก็ได้ความสงบความสุขความเจริญเช่นได้ยินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยะเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพาแสดงให้เราฟังพาเราประพฤติพาเราปฏิบัติเราก็รู้ชัดตามความเป็นจริงอันนี้ธรรมควรประพฤติปฏิบัติตามควรเคารพควรเชื่อฟัง
ไม่ควรแข็งกระด้างขัดขวางเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมเราไม่เคารพไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะถ้าเราทำแล้วเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์เราทิ้งได้เนี่ยถ้าจิตผ่องใสแล้วมันรู้เรารู้จักเลือกทางถูกทางผิดแล้วก็เดินดำเนินแต่ทางที่ถูกไม่นานเราก็ได้ความสงบได้ความสุขพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีนำมาตรวจมาตรองมารักษาประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะได้รับประโยชน์คือความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน